ตัวนี้คือโปรแกรมแท็กซี่นะครับแท็กซี่10จะใช้กับเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ฮะสำหรับไดคัตตัดฉลากสินค้าเมื่อเปิดกล่องมามันจะมีพาสเวิร์ดให้มาเดี๋ยวเราลงโปรแกรมเสร็จเราก็กรอกพาสเวิร์ดลงไปแล้วก็ตัวคล้ายๆแฟลชไดร์นั่นคือฮันล็อกครับต้องเสียบที่เครื่องคอมตลอดเวลาเพราะเป็นตัวนี้เป็นโปรแกรมแท้เลยครับทีนี้เราก็แผ่นใส่ในเครื่องคอมครับแล้วก็ลงโปรแกรมเซตอัพธรรมดาครับผมลงโปรแกรมตัวแท็กซี่10พอขึ้นมาถามก็โอเคครับผมมันก็จะรันต่อไปเสร็จแล้วเราก็กด next ครับผมแล้วก็ accept แล้วก็ next แล้วก็ next แล้วก็ next ไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้มันกำลังรันโปรแกรมอยู่ครับผมแล้วก็รอโปรแกรมตัวนี้ไว้สำหรับไดคัตตัดฉลากสินค้าหรือจะตัดตัวอักษรอะไรก็ได้คล้ายๆ Color Door Illust นะครับผมแต่ส่วนใหญ่เขาจะไว้ตัดฉลากอย่างเดียวครับเพราะถ้าสั่งจากตัวอักษรหรือลายกราฟิกก็จะสั่งโดยตรงจาก Color Door Illust จะสะดวกกว่าถึงตรงนี้มันจะถามพาสเวิร์ดเรานะครับเราก็กรอกพาสเวิร์ดข้างๆกล่องนะฮะที่เป็นอักษรยาวๆครับที่เขียน PSW ครับพาสเวิร์ดกรอกลงไปให้ถูกทุกตัวนะครับผมตรงขีดไม่ต้องกรอกนะมันจะขึ้นเองเรากรอกเฉพาะตัวอักษรกับตัวเลขตามข้างฝากล่องนะครับพอเสร็จแล้วก็กดดันเลยครับมันก็จะรันโปรแกรมต่อไปครับมันก็จะขึ้นฟินิชแล้วก็ฟินิชแล้วก็เข้าโปรแกรมเลยครับผมเดี๋ยวมันจิ๊กที่หน้าเดสก์ท็อปมันจะขึ้นหน้าต่างนี้โอเคนี่อันนี้เป็นการแนะนำโปรแกรมแล้วก็ปิดไปครับผมลองพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ได้ครับอีกที่ตัว T แล้วก็ลองพิมพ์ตัวอักษรดูเปลี่ยนฟอนต์ได้เหมือนคอลเลกเตอร์เหมือนอีไลน์นะครับตัวนี้ก็จะลูกศรสีดำจะย่อขยายนะครับเสร็จแล้วก็ลองสั่งที่หัวใบมีดสั่งตัดตามรูปตัวอักษรนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ให้เราทีนี้ครั้งแรกมันจะให้เรากรอกไอ้ชื่อยี่ห้อครับก็จะเป็นทีสแล้วก็รุ่น 740L ถ้าใครหน้าเมตร30ก็ 1300L นะครับทีส
แต่รุ่นใหม่บางทีมันจะขึ้นว่า polaris ก็เลือก polaris นะครับหรือถ้าเป็น keys ก็เลือก keys นะครับแล้วก็ให้ตรงกันตรงพอร์ตคอมตรงนี้ก็คือเราตั้งให้ตรงกับพอร์ตคอมเครื่องคอมคอม1คอม2คอม3แล้วก็ตั้งให้ตรงบิตก็38,400ครับแล้วก็โอเคเลยครับทีนี้ถ้าเสร็จเลยปุ๊บมันก็จะสั่งตัดเลยครับ